จะพาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะครับสำหรับใครที่ชอบวัตถุโบราณหรือของเก่าก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะต้องเข้ามาชมภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านที่เห็นอยู่ตรงบริเวณข้างหน้านี่ก็จะเป็นซุ้มลีลาวดีหรือซุ้มต้นลีลาวดีนะครับที่ใครที่มาจังหวัดน่านก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเช็คอินมาถ่ายภาพกันตรงบริเวณนี้ที่เราเห็นเจดีย์อยู่นะก็จะเป็นเจดีย์วัดพระธาตุช้างคำนะครับของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนี่ก็เป็นอาคารที่งดงามมากๆเลยนะครับช่วงที่ไปก็จะเปิดให้เข้าชมได้แค่บางห้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางห้องนี่ก็ยังปรับปรุงยังไม่เสร็จนะครับThank you.
ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั่นก็จัดแสดงวัตถุโบราณที่ล้ำค่านะครับซึ่งประเมินค่าไม่ได้อยู่เยอะเลยนะครับ